เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความหลากหลายของทั้งเพศหรือไพร์มันไพร์มันนะคะคือช่วงเวลาที่ชาว LGBTQ+ นะคะได้ออกมาแสดงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของทางเพศนะคะในทุกๆเดือนมิถุนายนของทุกปีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลค่ะทำให้ทั่วโลกนะคะมีการจัดกิจกรรมไพร์ต่างๆขึ้นเกิด LGBTQ+ ไพร์หรือการเดินขบวนที่ให้ชาว LGBTQ+ เปิดเผยตัวตนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชาว LGBTQ+ และออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพของตนเองปัจจุบันทั่วโลกพร้อมใจใช้สัญลักษณ์สายลุง6สีและจัดกิจกรรม LGBTQ+ ไพร์โดยบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้เช่นกันโดยความหมายของสีรุ้งนะคะเป็นสีที่แสดงถึงความหลากหลายของทั้งเพศได้ดีที่สุดนะคะโดยแบ่งออกเป็น6สีด้วยกันค่ะโดยแต่ละสีก็จะมีความหมายของแต่ละสีอยู่ค่ะสีแดงหมายถึงชีวิตสีส้มหมายถึงการเยียวยาสีเหลืองหมายถึงแสงอาทิตย์สีเขียวหมายถึงธรรมชาติสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีและสุดท้ายสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณและเมื่อไม่นานมานี้นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัวสาย Apple Watch รุ่น Pride Edition ปี2021ด้วยค่ะสายแบบ Braided Solo Loop รุ่น Pride Edition เป็นสายถักสีรุ้งซึ่งมีแรงบันดาลใจจากธงพลายหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเพื่อสื่อถึงความหลากหลายในกลุ่ม LGBTQ+ และย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์การเคลื่อนไหวต่างๆของกลุ่ม LGBTQ+นอกจากสีรุ้งแล้วนะคะสายถักยังมีสีดำและสีน้ำตาลสื่อถึงชุมชนคนผิวดำและลาตินส่วนสีฟ้าอ่อนสีชมพูและสีขาวสื่อถึงคนข้ามเพศและนอนไบนารีจุดโดดเด่นของสายนาฬิกานี้เลยคือถักทอขึ้นจัดได้โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลแบบยืดได้ถักหุ้มรอบได้ซิลิโคนเพื่อให้เราสวมใส่ได้สบายขึ้นโดยทุกคนจะสังเกตเห็นว่าสายนาฬิกาจะไม่มีหัวล็อกหรือตัวล็อกใดๆเพื่อให้เรามั่นใจว่าสามารถสวมใส่ได้พอดีและยังทนทั้งเหงื่อและก็น้ำอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะ Apple เขาก็ยังมีสายอีกรุ่นคือ Nike Sport Loop รุ่น Pride Edition 2021ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นวิ่งปั่นจักรยานหรือเดินโดยดีไซน์ของเขานะคะจะออกแบบให้สวมใส่สบายและยังมีความทนทานซึ่งสามารถปรับให้พอดีกับข้อมือได้ค่ะโดยทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับหน้าปัดพลายพลิ้วแบบเคลื่อนไหวที่เข้ากับตัวเครื่องด้วยค่ะสาย Apple Watch แบบ Branded Solo Loop รุ่น Pride Edition ปี2021ขายในราคา 3,100 บาทหากใครสนใจสามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่หน้าร้าน Apple Store หรือจะสั่งซื้อที่ Apple Store ออนไลน์ก็ได้ค่ะนอกจากสาย Apple Watch รุ่น Pride Edition แล้วนะคะก่อนหน้านั้นนะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัวสายรุ่นพิเศษชื่อว่ารุ่น Black Unity ซึ่ง Black Unity ได้รับแรงบันดาลใจจากสีธงแผ่นแอฟริกาตัวสายจะประกอบไปด้วย3สีก็คือสีแดงสีเขียวและสีดำนะคะสีแดงแสดงถึงเลือดเนื้อที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวแอฟริกันพัดถิ่นและหลั่งออกมาเพื่อแสดงถึงเสรีภาพของพวกเขาค่ะสีดำแดงแสดงถึงคนผิวดำและสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสาย Apple Watch Black Unity นะคะมาพร้อมกับหน้าปัดนาฬิกาแบบไดนามิกชื่อว่าเอกภาพสาย Apple Watch รุ่น Black Unity เปิดขายในราคา 1,600 บาทหากใครสนใจสามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่หน้าร้าน Apple Store หรือจะสั่งซื้อที่ Apple Store ออนไลน์ก็ได้ค่ะและนี่นะคะคือสาย Apple Watch รุ่นพิเศษที่ Apple มักจะเปิดตัวในทุกๆปีค่ะยังมีสายอื่นๆนะคะที่ Apple ได้วางขายอยู่สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Apple Store ออนไลน์ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนูวีก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย